อนนี้แสงแดดมันไม่ค่อยดีนะครับก็เลยยังทำได้น้อยนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาสอนมาสร้างองค์ความรู้วิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับซึ่งการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ก็โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อพลอยของเรานะครับที่เรียกว่าโครงการสตรีแบ่งปันรักปลูกผักปลอดภัยวันนี้เราจะมาสร้างองค์ความรู้เรื่องของการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมของวันนี้วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านกำนันตำบลช่องด่านนะครับและท่านนายกอบต.ตำบลองค์การบริหารตำบลช่องด่านนะครับสองท่านจะมาเป็นผู้สาธิตในการดำเนินการทำนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตรงนี้นะครับเริ่มแรกนะครับมีอุปกรณ์คือ1หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับ2ขวดใสๆและก็น้ำสะอาดนะครับที่ไม่มีคลอรีน3ก็คือไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะครับ4ก็คือผงชูรส5ก็คือกะปินะครับข้อดีก็คือไข่ไก่ครับเขาจะพวกนี้จะเป็นอาหารที่เลี้ยงจุลินทรีย์ไข่ไก่มีทั้งโปรตีนมีทั้งวิตามินนะครับผงชูรสมีโซเดียมกลูตาเมตเปิดตาดอกนะครับกะปิมีเปลือกเคยเปลือกกุ้งมีไขโตซานมาจากทะเลมีโอเมก้า3นะครับแล้วก็มีแคลเซียมโอ้สารอาหารพร้อมทุกชนิดเลยนะครับมันจึงเป็นประโยชน์กับพืชมากมายนี่เริ่มนะครับต่อไข่นะครับ1ฟองครับเชิญครับคนละฟองครับคนละฟองอันนี้นำเสนอเป็นไข่ไก่นะครับต่อไข่ลงไปเลยครับต่อไข่เสร็จแล้วนะครับไข่ไก่1ฟองต่อไปครับผงชูรสตัวผงชูรสประมาณสักครึ่งเกือบ1ใน4ของช้อนนะครับเป็นความชำนาญเทลงไปเลยก็ได้ไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะถ้าเยอะมากๆเดี๋ยวเขาจะสำลักเอาโอเคแล้วครับตอนนี้กำนันกับนายกนะครับโอ้พอครับผู้นำท้องที่กับผู้นำท้องถิ่นสมัครสมานสามัคคีกันดีนะครับต่อไปกะปิครับดูที่ว่ากำนันจะเปิดกะปิเป็นไหมดูนะครับเรื่องในการเปิดกะปิเห็นไหมครับการใช้ชีวิตคนไม่ใช่เรื่องง่ายนะขนาดเปิดกะปิยังเปิดยากเลยดูดิเห็นไหมครับเพราะฉันเห็นไหมครับกำนันต้องทำยังไงครับต้องเอาองค์ความรู้แล้วเอ๊วิธีเปิดแล้วมันมีพลาสติกอย่างเงี้ยเขาเคยเปิดกันยังไงนะฮะนะครับจากนั้นกำนันต้องใช้ความพยายามแหละต้องเปิดจริงๆนะนี่คือการดำเนินชีวิตนะครับเห็นไหมครับพอใช้ความพยายามก็สำเร็จนะครับแต่ถ้าไม่ใช้ความพยายามไม่ใช้องค์ความรู้ว่ามันมีพลาสติกหุ้มอยู่ทำยังไงเนี่ยมันก็จะไม่สำเร็จนี่ก็คือหนึ่งในมรรคมีองค์8เอาเทียนมันออกครับให้หน้านี่ถือเครื่องพยาบาลช้อยก็ได้ครับนี่แหละเห็นไหมมีอะไรให้แม่บ้านทำหมดเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ทำเองบ้านก็เลยทำไม่เป็นยังไม่มีกำนันตำบลช่องด่านยังไม่มีแม่บ้านนะครับประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเอาออกไปเลยครับออกไปเลยเพราะนี่เขาจะเคลือบเทียนมาไว้เพื่อพี่ป้องกันนะครับขุดออกไปได้ไหมครับ